เพื่อนๆลองดูที่ว่าถ้าดูแม่น้ำโขงภายใน1นาทีเขาดูยังไงดูอย่างนี้ครับนี่ดูอย่างนี้โอ้ยสวยมากเนี่ยๆๆจนปึ๊บๆๆเอ้าโดนเอาขอโทษนี่สวยมากแล้วแบบแม่น้ำเปลี่ยนสีเรื่อยๆด้วยนะมันเด็ดตรงนี้บอกได้เลยว่ายังไงก็ฟินเชื่อผมไม่ได้ดูกันง่ายๆเพราะกรุงเทพไม่มีเชื่อผมเนี่ยฟินมากๆดูแม่น้ำนี่มีคนละสีอ่ะนั่นเป็นแม่น้ำโขงเหมือนกันนะโดนแดดกับไม่โดนแดดคนละจุดสวยมากๆก็มาได้แน่นอนไปเล่นกับทีเสร็จผมเที่ยวริมแม่น้ำโขงให้ได้1 นาทีเนี่ยเที่ยวแบบนี้ครับโอเค